พลังรับคำท้ามาประลองวิชากันในเกมท้าภาษาไทยได้เวลาโชว์ของประลองวิทยายุทธทางภาษาบ้านไหนเก่งทีมไหนเจ๋งเร่เข้ามาห้องเรียนแห่งนี้พร้อมต้อนรับและสัปดาห์นี้ครับครอบครัวที่จะมาเลื่อนเก้าอี้ตอบคำถามพิชิตทุนการศึกษาไปกับเราขอต้อนรับครอบครัวอัคราเตชนันท์ครับขอต้อนรับสู่เกมท้าภาษาไทยเย้สวัสดีครับและแน่นอนครับนี่คือห้องเรียนเดียวที่คุณสามารถเลื่อนเก้าอี้ได้โดยที่คุณครูไม่ว่าเฮ้ย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 ขายของกักกักกักเสียงยังไงอะพี่คิวคะเปิดประตูให้หนูหน่อยค่ะเปิดประตูให้หน่อยค่ะห้องเรียนเรามีประตูด้วยเหรอเนี่ยเสียงจากทางไหนนะขอเสียงหน่อยขอเสียงทางนี้อ๋อได้ประตูเหรอใช่ค่ะโอ้โอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้อาจารย์เชิญครับเชิญครับเชิญครับมาเลยครับมาเลยครับมาเออปิดประตูด้วยครับเออพ่อปิดประตูด้วยครับโอ้โอ้ปิดประตูนี่ประตูนี่สวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับพี่คิวโอ้มีท่าด้วยโอ้หนูพร้อมแล้วค่ะพวกหนูพร้อมแต่พี่ไม่พร้อมเชิญนั่งครับเชิญนั่งโอ้มาเต็มมากวันนี้โอ้โหน่ารักสดใสฮะและแน่นอนครับเกมท้าภาษาไทยของเราต้อนรับครอบครัวอัคราเตชนันท์แม่มาถึงห้องเรียนผมทั้งทีต้องถามหน่อยแล้วแหละบ้านนี้ใครชอบภาษาบ้างครับเอาคุณแม่เหรอชี้เลยเหรอชี้เลยคุณแม่ชอบภาษาอะไรครับเกาหลีแล้วกันค่ะช่วงนี้ดูซีรีส์บ่อยต้องมาทดสอบกันหน่อยถ้าชอบภาษาเกาหลีแล้วก็พี่ชายอบป้าค่ะไก่ย่างอบโอ่งเลยค่ะแล้วขึ้นกบแล้วครับอบอบเฮ้อุ้ยมากันเป็นตับเลยภาษาเกาหลีอุ้ยเอาละครับจริงๆแล้วภาษาไทยของเรานะครับมีเรื่องน่าเรียนรู้เนี่ยอีกเยอะแยะมากมายวันนี้บทเรียนแรกของเราก็คือคำยืมจากภาษาต่างประเทศครับไปเลยครับรู้กันหรือไม่คำเหล่านี้ไม่ใช่คำไทยเราเรียกกันว่าคำยืมจากภาษาต่างประเทศครับเป็นคำที่เรานำมาจากภาษาอื่นแต่ไม่ได้เอามาแบบเป๊ะๆ เพราะมีการปรับเปลี่ยนลักษณะการออกเสียงให้เข้ากับภาษาไทยทำให้พูดได้ง่ายขึ้นซึ่งไทยเราก็มีการยืมคำมาจากหลายภาษาด้วยกันอย่างคำยืมจากภาษาจีนเช่นก๋วยเตี๋ยวคำยืมจากภาษาญี่ปุ่นเช่นคาราโอเกะหรือคำยืมจากภาษาอังกฤษที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้ครับลักษณะของคำยืมภาษาอังกฤษที่มักจะพบทั่วไปก็อย่างเช่นมีการใส่ตัวการันต์เพื่อแทนพยัญชนะภาษาอังกฤษที่ไม่ออกเสียงเช่นคำว่าไดโนเสาร์ที่ยืมมาจากไดโนซอร์จะใส่รอเรือการันต์แทนตัวอาที่ไม่ออกเสียงหรือบางคำก็จะมีการใส่รูปวรรณยุกต์และไม้ไต่คูเข้าไปด้วยเช่นช็อกโกแลตที่มีการใส่ไม้ไต่คูที่คำว่าช็อกเพื่อให้ออกเสียงได้ชัดเจนขึ้นครับได้เรียนรู้กันไปแล้วเราไม่เสียเวลาครับเข้าสู่เกมท้าข้อที่1ขอท้ายตอบว่าข้อใดเป็นคำยืมภาษาอังกฤษนะครับมีตัวเลือกให้ครับกอไก่ครับขอไข่นะครับ2ตัวเลือกของคิวนะครับกอไก่คือกุ๊กขอไข่ยี่ห้อขอใบคุณผู้ชมสักหน่อยครับทั้งกุ๊กและยี่ห้อสองคำนี้เป็นคำยืมจากภาษาต่างประเทศแต่คำไหนกันนะที่เป็นคำยืมจากภาษาอังกฤษลองคิดกันดูนะครับพร้อมแล้วเล่นเก้าอี้ได้เลยครับไปโอ้โหมั่นใจทั้งบ้านเลยถ้าผมบอกว่าผิดจะเสียกำลังใจไหมครับมั่นใจค่ะมั่นใจเลยนะคุณแม่ทำไมถึงตอบกอไก่ครับมันน่าจะเป็นคำที่แบบเหมือนคำภาษาอังกฤษแล้วแบบพลิกแพลงมาแม่คิดว่ามันมาจากคำภาษาอังกฤษคำว่าอะไรคุกเหรอคะเขาอะไรไปกินช่วยแม่หน่อยคุกค่ะคุกคุกอาหารคุกคุกกิ้งเพี้ยนมาเป็นคำว่าคุกโอเคโอเคคิดว่ายี่ห้อเป็นคำที่ยืมมาไหมครับน่าจะไม่ยืมไม่ยืมยี่ห้อน่าจะใช้ภาษาอังกฤษน่าจะเป็นแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยจริงเหร
มันน่าจะมาจากภาษาจีนหรือเปล่าคะยังไงฮะแบบยี่ยี่ห้อห้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะภาษาจีนใช่ค่ะเสี้ย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 ใช่ยี่ห้อเสี้ยเสี้ยโอ้ไม่เสียใจที่บ้านนี้ดูแล้วเป็นคนไทยเชื้อสายจีนครับจากคำถามของเราครับคุณผู้ชมครับข้อใดเป็นคำยืมจากภาษาอังกฤษนะครับตอบมาแล้วว่ากุ๊กและกุ๊กเป็นคำตอบที่ที่ถูกถูกถูกใช่ป่ะและกุ๊กเป็นคำตอบที่ถูกต้องน้องเป็กกี้ช่วยชีวิตคุณแม่ไว้พอดีเลยนะฮะคำที่เป็นคำยืมจากภาษาอังกฤษนะครับก็คือคำว่ากุ๊กนั่นเองฮะซึ่งมาจากคำว่าคุกคุกถูกต้องแล้วในภาษาอังกฤษนะครับหมายถึงการทำอาหารปกติเนี่ยเราจะใช้เรียกพ่อครัวหรือว่านักปรุงอาหารตามภัตตาคารนะฮะว่ากุ๊กนั่นเองนะครับส่วนคำว่ายี่ห้อนะครับมาจากคำว่าจีโฮซึ่งเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วครับหมายถึงเครื่องหมายหรือชื่อที่บอกให้รู้ว่าเป็นสินค้าของบริษัทใดไม่รู้ว่าจีโฮจีโฮจีโฮยี่ห้อยี่ห้อยี่ห้อข้อแรกตอบถูกไปรับไปเลย 2,000 บาทข้อต่อไปของเรานะฮะเป็นเรื่องของการตีความสัญลักษณ์เดี๋ยวผมมีเกมให้เล่นเป็นน้ำจิ้มมีเวลาให้ดูแค่3วินาทีเห็นภาพอะไรสัญลักษณ์อะไรตอบให้ได้พร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมนะครับ1 2 3ตอบครับเขตโรงเรียนครับเขตโรงเรียนเฮ้ยถูกนี่ให้เลยครับรางวัลครับป้ายต่อไปนะครับพร้อมครับงดใช้เสียงค่ะใช้เสียงค่ะเสียงดังเฮ้ยคุณแม่ตอบถูกแล้วคุณแม่ได้ครับให้ครับคุณแม่ครับนี่ครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหป้ายท้ายนะครับไม่หมุนแล้วนะครับไม่ไหวแล้วครับสุขาครับห้องน้ำค่ะห้องน้ำสุขาถูกทั้งคู่เลยโหเก่งมากเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มสัญลักษณ์เนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยเพราะว่าสัญลักษณ์เนี่ยถือว่าเป็นภาษาสากลเนาะเป็นภาษารูปภาพซึ่งเข้าใจกันทั้งหมดเพราะนั้นวันนี้เราต้องมาเรียนรู้เรื่องนี้กันหน่อยแต่วันนี้มันจะยากขึ้นอีกเพราะมันเป็นสัญลักษณ์บนแผนที่โอ้แต่จะมีอะไรบ้างไปเรียนรู้กันเลยครับออกเดินทางไปเรียนรู้สัญลักษณ์บน Google Map กันอ้าวยังไม่ทันได้ไปไหนน้ำมันหมดซะงั้นต้องรีบหาปั๊มใกล้ๆแวะเติมน้ำมันซะหน่อยแล้วสัญลักษณ์รูปตู้น้ำมันพร้อมหัวจ่ายน้ำมันแบบนี้เห็นบนแผนที่เมื่อไหร่ก็อุ่นใจว่าเจอปั๊มน้ำมันแน่นอนเติมน้ำมันเรียบร้อยเอ๊เหมือนขาดอะไรสักอย่างอ๋อยาไปแวะซื้อยาติดกระเป๋าหน่อยดีกว่าสัญลักษณ์รูปครกบดยาก็คือร้านขายยานั่นเองครับตอนนี้น้ำมันก็เต็มถังยาติดกระเป๋าก็มีแล้วขาดอย่างเดียวเพื่อนร่วมทางไปรับเพื่อนที่ป้ายรถเมล์ใกล้ตลาดกันสัญลักษณ์นี้ชัดเจนครับเป็นรูปรถเมล์แบบนี้ก็ป้ายรถเมล์สิครับรู้แล้วว่าป้ายรถเมล์อยู่ตรงไหนก็ไปรับเพื่อนกันเลยคำถามข้อนี้ของเราย้ำนะครับว่าเป็นสัญลักษณ์บนแอปพลิเคชัน Google Map บ้านนี้ใครใช้ Google Map บ้างครับผมครับอ้าวพ่อใช้คนเดียวเลยเหรอครับก็ใช้บ่อยครับไปเดินทางต่างจังหวัดบ่อยครับสู้ๆความบางไม่ได้คุณพ่อลองดูลองดูครับนะครับเอาละครับเข้าสู่เกมท้าข้อที่2ขอท้าให้ตอบว่าสัญลักษณ์ใดใน Google Map ที่หมายถึงสวนสาธารณะระหว่างนี่ครับนี่คือกอไก่นี่คือขอไข่ข้อนี้นี่ยากไม่ใช่เล่นครับเชื่อว่าคนใช้ Google Map บางคนก็ยังไม่คุ้นกับสัญลักษณ์นี้เลยตอนนี้บอกได้แค่ว่าสู้ๆนะครับทุกคนพร้อมแล้วเล่นก็ได้เลยครับเราต้องเกิดความแตกต่างบ้านนี้ใครใหญ่ครับเนี่ยตัวไซส์หรืออะไรครับถ้าตัวครับคุณแม่ครับพ่อมาอย่างไวเลยเออรีบใช่แหละ
ทำไมคุณแม่ตอบกอไก่คนเดียวครับมันมีตรงแบบตึกมันอาจจะแบบเหมือนให้รู้ว่าโอ้ยแสดงว่าต้นไม้มันสูงมากเลยนะแม่นะถ้าเกิดตรงนั้นเป็นตึกอ่ะอันนี้มันจะเป็นสัญลักษณ์ของต้นไม้หรือเป็นป่าหรือเป็นอะไรงี้หรือเปล่ามีต้นไม้อย่างเดียวเนี่ยมันเหมือนเป็นสวนมันเป็นป่าใช่ค่ะเหมือนป่าปิเก้ครับทำไมปิเก้ถึงคิดว่าเป็นขอไข่ครับเดาครับโอ้เหตุผลนี่เป็นคำตอบปลายปิดเลยนะครับชัดเจนแล้วทำไมถึงคิดว่ากอไก่ไม่ใช่อ่ะครับไอ้ตรงนั้นมันเหมือนมันเหมือนอะไรครับไอ้ตรงขีดขึ้นมาใช่ไหมลูกมันเหมือนอะไรตึกครับมันเหมือนตึกต้นไม้สูงมากเลยนะลูกตึกนี่กี่ชั้นดีสองครับสองชั้นโอ้ตึกเตี้ยเป๊กกี้ครับงั้นกอไก่มันอาจจะมันไม่ใช่อ่ะค่ะอันนั้นมันก็ไอ้ที่แท่งๆขึ้นมามันก็ดูเหมือนอะไรครับมันไม่เหมือนอะไรเลยอะค่ะมันโผล่ขึ้นมาเฉยๆเหมือนเอามาหลอกอะค่ะมันมีจริงๆครับพอถามบอกว่ามันน่าจะเอามาหลอกพี่เลยไม่กล้าถามต่อเลยว่ามันน่าจะหมายถึงที่ไหนแต่มันมีจริงๆนะ คิดว่ามันเป็นที่ไหนครับตึกอะไรแบบนี้ค่ะตรงนี้ตึกแต่ต้นไม้ใหญ่กว่าตึกเลยนะก็ต้นไม้ก็ใหญ่กว่าก็ได้ค่ะจะแบบอายุแบบ100ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะใหญ่แล้วก็เป็นตึก2ชั้นเหมือนที่น้องบอกคุณพ่อมาขอไข่ชัดเจนครับแต่คำถามของผมคือกอไก่คือสัญลักษณ์อะไรครับพ่อครับไม่แน่ใจเลยครับแต่ขอไข่มันดูมันน่าจะชัดเจนคือสวนสาธารณะมันน่าจะเป็นต้นไม้ใช่ต้นไม้อย่างเดียวมีต้นไม้มันชัดใช่ครับแต่กอไก่เนี่ยสวนหย่อมแล้วกันครับสวนหย่อมเพราะว่าสวนสาธารณะอันนั้นจะเป็นต้นไม้ใหญ่ครับสวนหย่อมก็ต้องเล็กลงมาหน่อยครับอ๋อก็คือมีสวนหย่อมอยู่ในต้นไม้ใหญ่ใช่ครับขอบคุณคุณพ่อครับครับผมตอนนี้3เสียงอยู่ที่ขอไข่ซึ่งคุณพ่อมั่นใจครับคุณแม่เสียงเดียวอยู่กอไก่ครับไม่เป็นไรถ้าเกิดขอไข่ถูกก็ถือว่าได้สะสมทุนการศึกษาเพิ่มเติมและขอไข่เป็นคำตอบที่ถูกที่ถูกและขอไข่เป็นคำตอบที่ถูกเลยต้องขอบคุณคุณพ่อนี่สัญลักษณ์ใน Google Map นะครับที่หมายถึงสวนสาธารณะนะครับก็คือสัญลักษณ์รูปต้นไม้อย่างเดียวรูปขอไข่นั่นเองนะครับนอกจากหมายถึงสวนสาธารณะแล้วเนี่ยยังหมายถึงอุทยานด้วยนะฮะคุณพ่ออาจจะคุ้นที่เวลาขับไปต่างจังหวัดส่วนสัญลักษณ์รูปกอไก่เป็นสัญลักษณ์ใช้แทนสุสานครับโดยขีดสั้นๆข้างๆต้นไม้เนี่ยนะฮะเปรียบได้เหมือนกับป้ายชื่อบนหลุมศพนั่นเองครับแต่จะเป็นชาวคริสต์เนาะเขาจะมีป้ายชื่อนะครับเป็นไงครับรายการเราไม่หลอกนะครับ ข้อนี้ตอบถูกรับทุนไปสามเลย 4,000 บาท ข้อสุดท้ายแล้วคำถามข้อสุดท้ายของเราผมจะมีคลิปกิริยาเกี่ยวกับเราทำอะไรบ้างกับหนังสือนึกถึงคำไหนบ้างครับคำกิริยาที่เกี่ยวกับหนังสือพริกค่ะพริกเอาพริกพริกหนังสืออ่านนิยายพริกใหญ่พริกใหญ่เลยมีอะไรเปิดครับเปิดมีคำไหนครับห่อปกครับอ๋อห่อปกยุค90นะต้องมีนะ ใส่ปกนะหยิบค่ะหยิบแค่นั้นเลยหยิบหนังสืออะค่ะแล้ววางต่อไหมวางค่ะวางไม่อ่านเลยเหรอ อ่านแล้วก็เปิดอีกรอบนึงแล้วก็อ่านค่ะเออแล้วมีอะไรครับเอาไว้ผมปิดหน้าครับปิดหน้าทำไมครับพ่อตอนคุณแม่บ่นครับเรื่องนี้ผมจะไม่ยุ่งมีหน้านะคะว่าอ่านหนังสือบ่อยอ๋อที่แท้แล้วบ่นบ่อยนี่อยากเพิ่งรู้วันนี้ค่ะแม่ก็ต่อไปเราก็แค่ไปหยิบออกค่ะเอ้าไม่ตลกกันนะเดี๋ยวจะเข้าคำถามแล้วนะแต่เดี๋ยวไปเรียนรู้กันก่อนนะครับว่าคำกริยาที่เกี่ยวกับหนังสือนอกจากที่เมื่อกี้เราพูดกันไปมีคำว่าอะไรอีกบ้างลองทายกันดูครับไปครับอะไรครับเก็บหนังสือเก็บหนังสือครับเขาเก็บยังไงคำกริยานะอ๋อเสียบเหรอครับเอ้าสิโอ้โหไปเสียบเลยนะพ่อนะสอดนะคะเขายังไงเขายังไงสอดเรียงค่ะเรียงเรียงโอเคโอเคพ่อครับเราไม่ใช้เสียบหนังสือครับเรียงนะฮะคือการจัดให้เป็นแถวหรือเป็นลำดับเรียงหนังสืออาจจะใหญ่ไปเล็กอย่างนี้นะโอ้หนาไปบางอะไรอย่างนี้เรียงไปตามลำดับครับไปดูคำต่อไปกันครับคำว่าอะไรครับขั้นค่ะขั้นขั้นหนังสือโดยใช้นิ้วค่ะขั้นหนังสือโดยใช้นิ้วสอดสอดก็มาอีกแล้วนะครับขั้นคำว่าขั้น
คำว่าขั้นครับคือการนำสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาแทรกหรือมากั้นระหว่างหน้ากระดาษครับในที่นี้เนี่ยก็คือการใช้นิ้วของเราเนี่ยขั้นหนังสือไว้เพื่ออ่านต่อนั่นเองครับไปดูคำต่อไปกันครับกรีดครับกรีดค่ะกรีดกรีดมีคำไหนอีกเปิดเปิดกรีดคลี่มีไหนฮะกรีดกรีดครับกรีดก็คือการใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งถูเรียกไปกับวัตถุนะฮะในที่นี้เนี่ยคือใช้นิ้วเนี่ยกรีดหน้ากระดาษเพื่อดูหนังสือแบบเร็วๆคำถามของเราอยู่ตรงนี้แล้วครับเกมท้าข้อที่3ขอท้ายตอบว่าคำกริยาในภาพนี้คือคำว่าอะไรพร้อมแล้วไปชมได้เลยครับโอ้มีคำว่าอะไรบ้างครับเปิดค่ะเปิดครับเปิดเหรอเปิดหน้ากลางด้วยเลยไหมแม่ประมาณนั้นเลยครับกลางเปิดกลาง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 หนังสือคำว่ากลางอะไรกลางได้นะกลางได้กลางเดี๋ยวผมมีช้อยให้ดีกว่าก็ไก่ครับแบะขอไข่เบะเลื่อนเก้าอี้ได้เลยครับไปกันแบบนิ่งๆทำไมถึงคิดว่าเป็นกอไก่กันหมดครับการแบะมันคือแบบอ้าออกมาแบบแบะมันคือการแผ่ใช่ค่ะแบบมันใช้กับสมุดหนังสือด้วยครับแต่คำว่าเบะมันไม่มีความหมายนะคะใช่ค่ะหน้าเบะเป็นไงหน้าเบะพี่กิ๊กสุวัจนีอะค่ะอ๋อกิ๊กสุวัจนีพี่กิ๊กชอบทำไงครับโอ้โหชัดเลยนะแม่เหมือนกันนะเนี่ยแม่เหมือนพี่กิ๊กเหมือนกันเนี่ยอันนั้นเบะปากเบะปากแล้วแบะปากได้ไหมแบะไม่ได้ค่ะเพราะแบะมันต้องอ้าออกมาแบะมันต้องอ้าใช่ค่ะถ้าแบะไม่กับหนังสือเราแบะอะไรได้อีกใช้กับเสียงร้องแกค่ะแบ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 ะให้ตายเถอะอ่ะตอบมาแล้วว่ากอไก่และกอไก่เป็นคำตอบที่เฉลยได้เลยครับโหถ้าตอบมาเป็นเป็ดนะอาเลยอ่ะงงกันทั้งประเทศแบะแล้วครับถ้าเบะมาล่ะงงทั้งประเทศเลยคำว่าแบะนะครับก็คือการแบะออกครับในที่นี้ก็คือการแบะหนังสือนะฮะออกเพื่ออ่านเราใช้คำว่ากางหนังสือก็ได้ครับส่วนคำว่าเบะนะฮะก็คือกำลังจะร้องไห้เป็นเหมือนอาการแบบจะเด็กๆอ่ะอึบไปลูกอึบอย่าเบะอย่างเงี้ยมันคืออาการเบะหรืออีกอย่างนึงที่เมื่อกี้คุณแม่พูดถึงก็คือพี่กิ๊กสุวัจนีนะฮะก็คืออาการของอาการเบะปากนะครับก็คือเป็นอาการที่เราใช้เรียกเมื่อรู้สึกไม่ชอบใจไม่ชอบขี้หน้าคนนี้เลยแบบนั่นเป็นละครนะคุณแม่นะย้ำว่ามันเป็นละครนะครับซึ่งตัวละครที่แสดงก็คือพี่กิ๊กสุวัจนีนั่นเองนะฮะอ่ะเพราะนั้นข้อนี้ตอบถูกอีกแล้วครับรับไปเลยทุนสาม 6,000 บาทโอ้โหเก่งมากๆเลยครับเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับกับเกมท้าภาษาไทยและผมคิวคิวสาหร่ายแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้แล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับพูดถึงสัญลักษณ์เยอะมากเลยพี่เก้เคยเห็นอะไรอีกบ้างครับทางม้าลายค่ะทางม้าลายสัญลักษณ์ห้ามถ่ายรูปอะค่ะที่มันจะเป็นกล้องถ่ายรูปแล้วก็มีขีดคุณแม่ล่ะครับเป็นวัวแล้วกันค่ะวัวใช่เหมือนให้ระวังสัตว์คุณพ่อคุณพ่อครับเดี๋ยวผมหาก่อนนะครับเอามีสัญลักษณ์มาด้วยครับพ่ออะไรครับนี่ครับอะไรครับคุณพ่อสัญลักษณ์คืน I love you โอ้สัญลักษณ์เย่ก็มาด้วยตายแล้วครับเหม็นไรลูกเหม็นไรเหม็นความรักค่ะโอ้ยจ้าแยกย้ายดีกว่าครับขอบคุณครับคุณพ่อแม่ครับขอบคุณครับ